ถึงสหรัฐอเมริกานะคะที่คาซัคสถานค่ะเขามีการจัดการประมูลเครื่องบินยุคสหภาพโซเวียตที่เพิ่งจะปลดเกษียณไปไม่นานปรากฏว่ามีการรายงานแบบนี้นะคะผู้ชนะการประมูลเครื่องบิน81ลำจากทั้งหมด117ลำก็คือสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันยังมีการรายงานเพิ่มเติมด้วยมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยคือ1ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐมีทั้งเครื่องบินขับไล่มิก29เครื่องบินทิ้งระเบิดขับไล่มิก27แล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดซู24แต่ไม่ได้บอกว่าแต่ละจำนวนเนี่ยมีแต่ละรุ่นเท่าไหร่อย่างไรบ้างส่วนการเปิดเผยบอกแบบนี้นะคะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจ่ายเงินซื้อโดยเฉลี่ยแล้วลำละไม่ถึง19,000 ดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วราว 700,000 บาทด้วยกันแล้วก็ทั้งฝูงบิน81ลำเนี่ยราคายังรวมไม่ถึง1ใน10ของขีปนาวุธที่ได้มีการซื้อหากันแต่ก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาจะเอาฝูงบินทั้งหมดที่มีการจัดซื้อ81ลำนี้ไปทำอะไรเพราะว่าเครื่องบินทั้งหมดเนี่ยอยู่ในลิสต์ที่สภาพก็คือว่าใช้งานไม่ได้ถ้าเกิดต้องเอาไปปรับปรุงยกเครื่องทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่ามันคงจะไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่คุ้มทุนสักเท่าไหร่แล้วก็ยังอยู่ที่ยูเครนซะมากกว่านะคะฉะนั้นการคาดการณ์ก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วเครื่องบินทั้งหมดนี้น่าจะถูกถ่ายโอนไปที่ยูเครนแล้วก็กองกำลังของยูเครนเนี่ยอาจจะมีการแยกชิ้นส่วนของเครื่องบินเพื่อเอาอะไหล่แล้วก็ใช้เป็นตัวลอดที่สนามบินอันนี้คือจากการคาดการณ์ของสื่อแล้วก็มองว่ามันคงไม่สามารถใช้งานหรือว่าใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะครับในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นก็จะมีการพัฒนาเครื่องบินวันสิ้นโลกลำใหม่มีเจตนาเพื่อเปิดทางให้ประธานาธิบดีนั้นเนี่ยครับจะได้นำพาประเทศต่อไปกรณีเกิดสงครามนิวเคลียร์หรือว่าเกิดหายนะเลวร้ายอื่นที่ทำลายกองบัญชาการและศูนย์ควบคุมต่างๆทางภาคพื้นโฆษกของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกานั้นแถลงเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมานะครับระบุว่าสัญญามูลค่า 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการที่จะสร้างเครื่องบินวันสิ้นโลกนั้นตกเป็นของบริษัทเซียร่าเนวาดาคอร์ปนะครับโดยถ้อยแถลงระบุว่าโครงการเกี่ยวกับอากาศยานทางทหารใหม่นี้จะเป็นที่ตั้งศูนย์ควบคุมบัญชาการทางยุทธศาสตร์และดำเนินโครงการต่างๆของบริษัทเซียร่าเนวาดาคอร์ปทั้งในโคโรราโดเนวาดาและก็โอไฮโอนะครับขนาดเส้นตายของโครงการนี้ขีดเอาไว้เนี่ยครับก็คือปี2036ทางด้านโฆษกของกองทัพอากาศสหรัฐนั้นยังบอกนะครับว่าโครงการนี้สร้างจากพื้นฐานของเครื่องบินพาณิชย์แต่จะเสริมความแข็งแรงและดัดแปลงให้เข้ากับมาตรฐานต่างๆของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนทากอนโดยโครงการนั้นมีเจตนาสร้างขึ้นมาเพื่อแทนที่เครื่องบิน E-4B นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินวันสิ้นโลกลำเดิมที่กองทัพอากาศสหรัฐนั้นใช้งานอยู่ณปัจจุบันนี้ผู้สื่อข่าวนั้นรายงานนะครับว่าBoeing 747หรือว่า E-4B เดิมนั้นเนี่ยครับประจำการมาตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่1970แล้วก็มีแผนปลดประจำการในช่วงต้นทศวรรษที่2030เนื่องจากเป็นเรื่องยากมากในการบำรุงรักษาเครื่องบินเพราะอะไรต่างๆนั้นเริ่มหาไม่ได้ปัจจุบันนั้นกองทัพอากาศสหรัฐก็มีเครื่องบินวันสิ้นโลก4ลำและหนึ่งในนั้นถูกส่งไปยังภาวะตื่นตัวอยู่เสมอนะครับซึ่งมีอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยมีศักยภาพเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและสามารถทนต่อแรงระเบิดของนิวเคลียร์และผลกระทบของแม่เหล็กไฟฟ้าต่างในส่วนของรัสเซียเองก็มีเครื่องบินวันสิ้นโลก4ลำซึ่งสร้างจากพื้นฐานของเครื่องบินเนี่ยครับอิลยูซิน80ซึ่งมันถูกส่งขึ้นสู่ท้องฟ้าครั้งแรกตั้งแต่ช่วงปี1985แต่ได้มีการอัปเดตอุปกรณ์สื่อสารในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาขณะที่ผู้สื่อข่าวนั้นรายงานข่าวนะครับว่าในปี2022เครื่องบินลำนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกองทัพเรือส่วนกับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียได้แล้วด้วยเช่นเดียวกันครับพูดถึงรัสเซียนะคะก่อนหน้านี้การเสียชีวิตของอเล็กเซย์นาวันนี่อดีตแกนนำฝ่ายค้านรัสเซียนะคะที่ดูเหมือนว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์วลาดิเมียร์ปูตินมาโดยตลอดเนี่ยหลังจากที่เสียชีวิตไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พันธมิตรของอเล็กเซย์นาวันนี่เนี่ยก็เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าการเสียชีวิตนั้นเป็นเพราะฝีมือของผู้นำรัสเซียอย่างวลาดิเมียร์ปูตินแต่ทางการของรัสเซียเองเนี่ยก็ยืนยันมาตลอดว่าการเสียชีวิตนั้นไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลของรัสเซียทางด้านของปูตินยังเคยบอกด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจว่าจะส่งตัวอเล็กเซย์นาวัลนีย์ให้กับชาติตะวันตกเพื่อประเด็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักโทษแต่สุดท้ายแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการเสียชีวิตล่าสุดนี้นะคะหน่วยข่าวกรองหลายแห่งของสหรัฐอเมริกาได้ข้อสรุปตรงกันแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าจากการที่ไปหาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นข่าวกรองชั้นความลับการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยมองว่าการเสียชีวิตของอเล็กเซย์นาวัลนีย์วลาดิเมียร์ปูตินนั้นไม่เกี่ยวและก็ไม่ใช่ผู้ที่สั่งฆ่านะคะรวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมีการประเมินทั้งเรื่องของการวิเคราะห์ต่างๆแต่ว่าผู้ช่วยของฝั่งอเล็กเซย์นาวัลนีย์เนี่ยมองว่าข้อสรุปของหน่วยข่าวกรองของสหรัฐนั้นเป็นเรื่องไร้สาระค่ะคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ในทวีปแอฟริกากันบ้างนะครับคือในทวีปแอฟริกาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหลายประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนั้นเนี่ยได้ไล่ทหารฝรั่งเศสเนี่ยพ้นประเทศกันไปแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นไนเจอร์ไม่ว่าจะเป็นมาลีหรือว่าบูกินาฟาโซนอกจากทหารฝรั่งเศสแล้วเนี่ยทหารสหรัฐอเมริกาก็ถูกสั่งให้ถอนกำลังทหารนั้นพ้นประเทศเพราะพวกเขาส่วนใหญ่นั้นก็จะไปจับมือกับฝากฝั่งของรัสเซียแล้วล่าสุดครับคุณผู้ชมครับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนั้นออกแถลงการนะครับว่าศูนย์บัญชาการกองทัพสหรัฐในแอฟริกาหรือว่า US AFRICOM กำลังจัดการแผนการสับเปลี่ยนกำลังพลบางส่วนในประเทศชาตินะครับโดยทหารจำนวนหนึ่งต้องเดินทางออกจากประเทศแห่งนี้ซึ่งก็บอกว่าเป็นมาตรการชั่วคราวตามข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีที่กลับมาเดินหน้าต่อหลังจากที่ชาตินั้นจะมีการจัดการเลือกตั้งของประธานาธิบดีในวันที่6พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับเดอะนิวยอร์กไทม์นั้นรายงานนะครับว่าปัจจุบันนั้นสหรัฐเนี่ยมีทหารอยู่ในประเทศชาติเนี่ยประมาณสัก100นายประจำการอยู่แล้วก็มีทหาร75นายต้องเดินทางออกไปหากไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในนาทีสุดท้ายในขณะที่แหล่งข่าวในรัฐบาลของชาตินั้นก็บอกว่าเดิมทีเนี่ยการประจำการทหารของสหรัฐในชาตินั้นเนี่ยเป็นไปตามกรอบความร่วมมือของทั้ง2ประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายแต่อย่างใดก็ตามเนี่ยกองทัพชาตินั้นมีความวิตกกังวลมากขึ้นต่อการที่สหรัฐนั้นเนี่ยอยู่ในประเทศและยืนยันว่าความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นมีผลเพียงชั่วคราวและทั้งสองฝ่ายนั้นจะหารือกันอีกครั้งเพื่อที่จะให้สหรัฐนั้นส่งทหารกลับมาประจำการมีการรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่ากองทัพอากาศชาตินั้นต้องการให้กองทัพสหรัฐนั้นยุติกิจกรรมที่ฐานทัพอากาศซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับกรุงอินจาเมน่าและขอมีการชี้แจงแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เคยได้รับการตอบสนองจากกองทัพอากาศของสหรัฐสถานการณ์ชาติที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนี้กับกองทัพสหรัฐนั้นเนี่ยต้องถอนทหารทั้งหมดออกจากไนเจอร์ประมาณสัก 1,000 นายหลังจากที่รัฐบาลทหารไนเจอร์นั้นประกาศเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมายุติข้อตกลงทางทหารทั้งหมดกับทางด้านสหรัฐอเมริกาครับส่วนที่เมียนมานะคะมีรายงานว่าสมาคมกาแฟแห่งเมียนมาออกแถลงการค่ะว่าจะมีการวางแผนส่งออกกาแฟเนี่ยราวๆ 2,000 ตันในปีงบประมาณ67แล้วก็ปี68นะคะซึ่งจุดหมายปลายทางค่ะของการส่งออกกาแฟจากเมียนมาก็คือที่ไทยแล้วก็ที่จีนตอนนี้เนี่ยมีการรวบรวมเกษตรกรผู้ผลิตรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆเจ้าของร้านกาแฟที่จะมาปรับปรุงคุณภาพของกาแฟของเมียนมาเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะปลูกอยู่ที่รัชฉานแล้วก็ที่มันเดเลและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสายพันธุ์ก็จะเป็นสายพันธุ์อาราบิก้ารวมไปถึงกาแฟโรบัสต้าเป็นหลักด้วยค่ะครับก็กาแฟจากเมียนมานั้นจะทะลักเข้าไทยนะฮะตั้งแต่ปลายปีนี้ปีหน้านะฮะ 2,000 ตันมุ่งหมายนั้นก็คืออย่างที่บอกแล้วฮะว่าบ้านเรานั้นเนี่ยกาแฟขายดิบขายดีร้านกาแฟโผล่เป็นดอกเห็ดนะเมียนมาก็มองว่าน่าจะเป็นตลาดสำคัญในการส่งออกเอาละครับเป็นเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับกับสถานการณ์การเมืองตอนนี้รัฐบาลของคุณเศรษฐานั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าร้อนทีเดียวนะครับหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีแล้วก็คุณปานปรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนั้นยื่นใบลาออกเพราะมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นเนี่ยทำอะไรผิดหรือเปล่าหลังจากที่ถูกปรับออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวเรื่องนี้มาตามต่อกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ